11ลูคัสยอดรักนาเมืองรักผู้เล่นหมายเลข5ผู้เล่นหมายเลข19โจเซ่แจสตินบีก็ต้องแลกกันนะครับก็เราทำไม่ได้นะเขามีโอกาสก็ไม่เห็นเหมือนกันว่ามันฟาวยังไงยังไม่ได้เพราะไม่ได้ดูตรงนั้นที่ดูมีปัญหาไม่รู้มีปัญหาหรือเปล่านะนี่ก็ไม่เห็นจริงไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะแต่ก็โอเคยอมรับผลงานในขันนะเราก็ต้องทำงานหนักให้มากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าเลยแหละเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนี้แล้วโอ้โหสถานการณ์แย่มากๆนะก็ต้องช่วยกันยังไงก็ต้องสู้ต่อเกมวันนี้ถือว่าแพ้ไปก็บอกแล้วก็ต้องขอเจอทีมใหญ่ก็ต้องขอแต้มนะเจอทีมที่เราหวังว่าจะชนะได้เราก็ต้องเอาไม่คือต้องหวังมีแต้มทุกแมตช์แหละก็ส่วนนึงนะฮะก็ยอมต้องยอมรับส่วนนึงว่าแต่เราก็มีทรัพยากรแค่นี้นะก็แต่เขาก็เต็มที่ของเขาแล้วแหละเขาก็
ไม่ได้เล่นว่าเป็นรองอะไรมากมายไม่ใช่เขาก็เล่นในมีเกมที่ดีๆเยอะแยะนะเป็นแต่เราเรื่องจบสกอร์เหมือนแบบที่ผ่านมาไม่ใช่แบบนี้นะเขาก็มีโอกาสที่จะชนะทีมอื่นอย่างเงี้ยเยอะแยะเพียงแต่เราจบไม่ได้เท่านั้นครับก็ถือว่าเป็น3แต้มที่ค่อนข้างจะล้ำค่าพอสมควรเพราะว่าเป็นทีมที่ต้องหนีโซนอันตรายด้วยกันนะครับแต้มนี้ทำให้เรามีโอกาสที่จะหนีตกชั้นและไม่ต้องไปเหนื่อยในช่วงหลังๆของ3-4เกมหลังเราคิดว่าอย่างนั้นเพราะรูปแบบเกมต้องยอมรับว่าวันนี้ของ QT เองเนี่ยก็ทำได้ค่อนข้างจะดีตามแทคติกเพราะว่าเราถึงแม้ว่าเราต้องการ3แต้มมากแต่ว่าเราก็จะไม่เดินเกมแบบลุกเต็มตัวเพราะว่าเราก็กลัวที่จะโดนสวนกลับแล้วก็ทุกคนทำได้ดีเพียงแต่ว่าศรีชาเองวันนี้ก็พยายามนะครับแล้วก็เดินเกมลุกแต่ว่าเราสามารถที่ตัดเกมรับได้ค่อนข้างจะลงตัวนะครับแล้วโอกาสที่เราได้ประตูก็เป็นจังหวะโอกาสที่เรามีโอกาสไม่มากนักนะครับในวันนี้แต่ว่าเป็นจังหวะที่กองหลังศรีชาเองสมาธิไม่ดีนะครับที่ไปทำฟาวแบบไม่น่าไปเสี่ยงในจุดตรงนั้นนะครับแล้วเราก็เป็นโอกาสของเราที่เราให้เราเก็บแต้ม3แต้มได้นะครับ5ที่เหลือชายโปรเตสบ้าน4นะก็จริงๆเราทางผมเองตั้งเป้าไว้ที่ประมาณ15แต้มนะครับใน7เกมที่เหลือนะครับเพราะว่าแต่ว่าเราก็อยู่ในอาการที่ค่อนข้างจะดีนะเพราะว่าเราเป็นทีมเหย้าต่อกันอีก5เกมแล้วก็เยือนแค่เกมเดียวเกมสุดท้ายซึ่งทีมที่เจอก็เป็นทีมที่เราผ่านทีมที่กระดูกมาพอสมควรแล้วทีมที่เจอก็เป็นทีมอยู่ในกลางตารางหรืออยู่ท้ายๆซึ่งพอฟัดกันแล้วเนี่ยด้วยความฮึกเหิมถ้าเกิดนักเตะเราเล่นอย่างมีวินัยเชื่อว่าเราจะเก็บแต้มได้ตามเป้านะครับมีมองแผนในอนาคตที่มีให้ครับก็ตรงนี้ก็ถามกันนักข่าวถามทุกคนแต่ว่าตอนนี้สมาธิเนี่ยขออยู่ในตรงนี้ก่อนเพราะว่าการไปวางแผนต่อไปมันมีอยู่แล้วนะครับเราคิดอยู่แล้วว่าเราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนนักเตะพอสมควรแต่ตอนนี้การเจรจาเนี่ยมันยังค่อนข้างจะลำบากนิดนึงเพราะว่าณที่ผ่านมาเราไม่รู้ว่าโอกาสที่เราจะต้องลุ้นหนีตกชั้นแล้วเราจะอยู่ในไทยลีกหรือเปล่าแต่ณตอนนี้เดี๋ยวต้องนั่งไปทบทวนใหม่น่าจะเริ่มมองเห็นทางแล้วว่าโอกาสที่จะตกชั้นคงไม่น่าจะเป็นไม่น่าจะมีละโอกาสน้อยมากนะครับเราต้องเดินหน้าเพื่อจะสร้างทีมให้แข็งแกร่งในปีหน้าให้ได้นะครับก็คงจะต้องจัดเตรียมตัวผู้เล่นทั้งคนไทยแล้วก็ตัวต่างประเทศนะครับครับขอบคุณมากครับ